คอแมนคูลเลอร์เป็นอุปกรณ์เก็บความเย็นที่ดีมากมีหลายขนาดให้เลือกเยอะแยะไปหมดเลยผมว่ามันไม่ดีอยู่อย่างนึงทำไมอ่ะมันมีเยอะกันไปเลือกไม่ถูก มันเยอะมากจริงๆครับคือโคแมนคูลเลอร์เนี่ยมีตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นพ่อแล้วนะถูกต้องมันเป็นของที่คนนิยมใช้ในการออกมาใช้ชีวิตกลางแจ้งหรือชีวิตประจำวันมากแต่มีเยอะเหลือเกินเลือกไงดีอ่ะเอางี้ดีกว่าเลือกระหว่างในการเดินทางระหว่างจำนวนคนกับขนาดดีไหมมันเลือกว่าเราจะไปไหนใช้อะไรใช่ไหมมีหมามาด้วยนะ เอาง่ายๆผมว่าคูลเลอร์ที่ใช้ได้ทุกคนนะครับแล้วก็ควรจะมีทุกคนด้วยมันคือคูลเลอร์ขนาดย่อมๆใช่ไหมประมาณสัก16คอร์ด16ขนาดเล็กๆ16คอร์ด16ถึง20กว่าคอร์ดได้ครับผมนะครับรถคันเล็กๆก็ใส่ไปได้ใช่ไหมบางทีเราก็ใส่เครื่องดื่มตั้งไปข้างในรถเลยใช่ตั้งไปข้างในในการเดินทางเดินทางไปไหนหรือว่าแม้กระทั่งในเมืองกรุงเทพนะใช่ครับเรามีถังน้ำแข็งอยู่เดินมาถนนร้อนๆมาถึงหยิบน้ำเย็นๆกินชื่นใจชื่นใจนะใช้ไว้ระหว่างวันมีรถเล็กๆไปเที่ยวงานเดินทางก็อาจจะใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงเช่นไม่ว่าจะเป็นตั้งไหน28คอร์ส30คอร์ส40คอร์สที่มันจะใส่ท้ายรถลงไปได้นะครับพวกนี้เป็นคูลเลอร์ที่ไม่ได้เก็บความเย็นหลายวันนะเพราะเราไม่ได้ใช้หลายวันเราแค่ใส่ไปสักคืนนึงวันนึงใส่เครื่องดื่มเย็นๆไปใส่อาหารสดอาหารสดใช่เพื่อไปทำเพื่อจะไปแคมป์ได้อาหารในแคมป์ครับกลุ่มนี้ก็น่าสนใจมากถูกต้องแล้วถ้าอีกอันนึงชีวิตที่อยู่ในเมืองเนี่ยโอ้นี่ผมเห็นตัวจริงเลยคือครอบครัวผมเนี่ยไปซื้อกับข้าวกันใช่ซื้อของซูเปอร์มาร์เก็ตมันมีซอฟต์คูลเลอร์นะของโคแมนเก๋มากสะพายเป็นกระเป๋าโทสแบ็กใช่หรือว่าพับได้เล็กๆใส่ท้ายรถไว้นะอยากจะหยิบซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยนอกจากจะเป็นถุงแล้วเนี่ยเป็นกระเป๋าเก็บความเย็นเก็บความเย็นแต่จริงคิดอีกอย่างนึงสามารถเก็บความร้อนได้ด้วยนะเช่นสมมติเราไปซื้ออาหารก๋วยเตี๋ยวแล้วมันก็ทำให้ก๋วยเตี๋ยวร้อนไม่เย็นเกินไปอีกไปซื้ออาหารสดแบบสั่งปลาใส่ถุงมาเขาใส่น้ำแข็งใส่ถุงนี้กลับบ้านได้เลยไม่มีขยะด้วยสะดวกดีด้วยใช่ครับอันนั้นคนในเมืองใช้ได้ครับคราวนี้ถ้าเกิดเรามาแคมป์มาเที่ยวต่างจังหวัดเดินทางไกลๆล่ะหลายๆคนมันต้องมีนี่พี่เบิ้มอย่างนี้ตั้งแต่โอ้โหหวั่นใจแล้วก็ได้มีสตีลเบลที่เราชอบอันนี้คือถ้ารถใส่ได้นะถ้ารถใส่ได้นะใส่รถได้มันมีหลายประเภทหลายเรตติ้งมากก็คือตั้งแต่เดย์คูลเลอร์นี่คือใช้ความหมายก็บอกอยู่แล้วใช้วันเดียวแข็งไปคืนนึงถ้าดีขึ้นมาหน่อยก็สัก3วันใช่ไหมสามวันใช่ครับผมอย่างนี้3วันไหมสามวันครับอันนี้3 วัน 3 วันนะครับคือใส่น้ำแข็งมา3วันแล้วของข้างในจะเริ่มเน่าแล้วมีล้อด้วยนะเนี่ยล้อไม่ได้ล้อเล่นล้อจริงนะครับก็คือมีคูลเลอร์แบบนี้ใส่ท้ายรถไว้เราก็สามารถจะใส่เครื่องดื่มเย็นๆใส่เนื้อสัตว์อาหารสดนะครับอะไรที่ต้องการแช่เย็นถ้าเราเวลาไปเที่ยวเนี่ยเราอาจจะไปเจอแหล่งอาหารที่ดีใส่กลับบ้านได้อีกก็มีเดย์คูลเลอร์มี3วันครับผมเอ็กซ์ตรีม5วันใช่เอ็กซ์ตรีม5วันซึ่งก็จะผนังหนาเก็บความเย็นได้ดีขึ้นใช่ครับแต่ที่ดีที่สุดนะผมต้องบอกเลยมันคือโคแมนสตีลเบลพวกเราใช้กันทุกคนนะใช่ครับผมแหมมันคลาสสิกมากแล้วก็เก็บความเย็นได้ดีมากๆเลยครับมันทำมานานแล้วด้วยเนอะ1954สมัยถ้าย้อนไปก็ประมาณนู่นน่ะหลังสงครามโลกมาไม่นานครับผมแล้วนอกจากถังน้ำแข็งเป็นถังนี้แล้วโคแมนมีอะไรให้ใช้กันอีกครับผมเรียกมันว่าถังเครื่องดื่มดีกว่าเพราะว่ามันสามารถใส่น้ำดื่มที่เราไว้ทานครับแล้วก็กดกินในแคมป์ดีมากเลยเพราะเราไม่ต้องซื้อน้ำมาเป็นขวดๆนะเราน้ำจากบ้านมาเขาเรียกใส่อันนี้มันเป็นคือ beverage cooler ใช่ไหม beverage cooler ใส่น้ำแข็งมาก็ได้ใส่น้ำอะไรอร่อยๆมาตั้งในแคมป์แล้วก็กินกันได้ทุกคนและอีกอันนึงคือสำหรับคนเดียวก็คืออุปกรณ์เครื่องดื่มที่เย็นๆเก็บความเย็นได้มีน้ำเย็นดื่มตลอดทางใส่น้ำอาจจะน้ำแดงน้ำแดงชื่นใจแล้วก็หิ้วไปที่ไหนก็ได้ใช่ครับหรือถ้าไม่อยากให้ใครเห็นเอาเบียร์ใส่นั้นก็ได้นะครับยกกินบ้านเราเป็นเมืองร้อนถูกต้องแต่ไม่ต้องกังวลกับเรื่องความร้อนนะเรามีถังน้ำแข็งความเย็นความสดชื่นไปได้ทุกที่ไว้สนับสนุนทุกรูปแบบโคแมนเนี่ยอยู่คนไทยมาผมว่า3ชั่วอายุคนละใช่ครับ 3-4 ชั่วอายุคนในเรื่องของถังน้ำแข็งเมื่อก่อนในรุ่นพ่อเรามีทุกบ้านนะแล้วก็ทุกคนก็มีได้ครับไม่ว่าจะอันเล็กอันใหญ่ที่มันเหมาะกับการใช้ชีวิตของคุณนะเลือกอันที่ชอบ
อันที่ใช่ครับหลายๆอันครับ